กราบสวัสดีครับ FC ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็คุณกัลยาครับผมคุณจะไปไหนกำลังนี่วันคันนี้นี่ลูกค้าจะขายเห็นปะสวยไหมสวยค่ะรุ่นอะไรอะรุ่นอะไรอะไม่รู้เฮ้ยแคปอีซูซุไหมต้องไปมองใกล้ๆค่ะตาไม่ค่อยดีใช่อีซูซุใช่ไหมคือวันนี้จะบอกว่าอ่ะพี่ยาเคยรับซื้อรถเก่ามาเนี่ยเคยเห็นไหมแบบเนี้ยแต่งออฟโรดหนักขนาดเนี้ยไม่เคยค่ะไม่เคยเลยหรอนี่วันนี้ลูกค้าเนี่ยเอาคันนี้มาขายเดี๋ยวผมไปนี่ครับคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าหลายๆท่านน่ะจะถามผมเยอะว่ารถผมแต่งแบบนู้นมาแต่งซิ่งมาแต่งออฟโรดมาอะไรพวกเนี้ยรับไหมนะฮะดีเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับผมอ่ะดูนะฮะว่ามีอะไรเหลือของเดิมบ้างไหมเนี่ยนอกจากตัวถังแล้วจะบอกว่านะฮะคุณผู้ชมในช่วงรอยต่อระหว่างรถปี2005-2006นะฮะหรืออาจจะปลายปี2006ต้น2007เนี่ยมันจะมีบล็อกเครื่องยนต์อยู่รุ่นหนึ่งนะครับซึ่งคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยถ้าท่านที่ซื้อรถช่วงนั้นจะรู้ดีว่าคืออะไรนะฮะก็คือว่ามันจะมีล็อตหนึ่งที่ต้องถูกเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ถูกเปลี่ยนเครื่องยนต์มาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคันนี้รับไหมรับนะครับนะครับรับนะนี่ดูฮะว่ารถเนี่ยแต่งอะไรไปบ้างนะฮะคุณผู้ชมดูนะกันชนท้ายนะฮะโลบาบันไดข้างแล้วดูความสูงโอ้โหสูงมากนะฮะคุณผู้ชมสูงกว่าตัวเดิมเยอะมากคุณผู้ชมดูนะไหลผมมาต่ำกว่าขอบกระบะนะครับไหลต่ำกว่าขอบกระบะนะแล้วก็เครื่องยนต์คันนี้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทำไมถึงวันนี้พามาดูรถเก่านะฮะก็คือเพื่อที่ทุกท่านเนี่ยอยากได้รถคันใหม่แล้วที่มีอยู่ในมือที่ครอบครองอยู่นะครับจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลว่าเรารับซื้อไหมเดี๋ยวผมขอเปิดนะนี่ฮะโอ้โหกริบแม้เครื่องยนต์นะหลายท่านจะบอกว่าเอ้ยคันนี้เปลี่ยนเครื่องยนต์มาก็เลยใหม่หรือเปล่าต้องบอกงี้นะครับรถยนต์คันนี้เจ้าของดูแลดีมากๆนะครับดูแลดีมากๆนะถึงแม้ว่าจะไปแต่งออฟลงออฟโรดนะฮะเครื่องยนต์คันนี้ถูกเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนทำไมนะครับคือต้องบอกงี้ครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณช่วงปี 2005-2006 หรืออาจจะต้น2007นะบล็อกเครื่องยนต์คอมมอนเรลอะครับมีอยู่รุ่นหนึ่งนะที่ออกมาแล้วนะครับมีการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเปลี่ยนโครงการพิเศษนะครับเรียกรถกลับไปเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่ถูกเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ 3,000 นะครับถูกเปลี่ยนโดยศูนย์รถยนต์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ว่าเปลี่ยนเพราะว่าแบบว่าเอ้ยรถคันนี้ถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกยำมานะฮะถูกยำมาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่เกี่ยวนะฮะคุณผู้ชมเปลี่ยนโดยศูนย์รถยนต์ฉะนั้นมันก็เสมือนว่าท่านน่ะได้เครื่องยนต์ตัวใหม่จากศูนย์รถยนต์นะครับไม่ได้เกี่ยวว่าไปเปลี่ยนเครื่องมาเพราะว่าเอาเครื่องมือสองเชียงกงมาใส่งั้นไม่ใช่นะอย่างคันนี้นะฮะคือเขาเรียกว่าอะไรคือท่านน่ะได้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ศูนย์ถึงแม้ว่าในหน้าเล่มอ่ะเลขเครื่องยนต์จะถูกเปลี่ยนไปแล้วแต่มันถูกเปลี่ยนโดยศูนย์นะครับก็เท่ากับว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับคันนี้นะครับอันดับแรกเลยถูกเปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับแล้วแต่งมาขนาดเนี้ยรับไหมเพราะบางคนเนี่ยจะกลัวมากๆครับว่ารถผมแต่งมาเยอะรถผมเขาเรียกเป็นยี่ห้ออื่นยี่ห้อที่ไม่ค่อยนิยมนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับถึงแม้ว่าณวันนี้คันนี้ถ้าไม่ใช่อีกุสุก็ตามเรารับหมดแล้วดูนะฮะแต่งมาขนาดนี้เราก็รับนะแต่งอะไรดูคุณผู้ชมดูโชคดูชุดยกดิฮะโอ้โหยกสูงมากๆนะโชคดูโปรเฟนเดอร์ด้วยเป็นไงฮะแม่เสียดายโชคจริงๆนะฮะนี่นะครับล้อยางนะครับนี่นะครับแล้วเปิดภายในดูอย่างที่ผมบอกว่ารถคันนี้เจ้าของดูแลดีมากที่เอามาตีเทิร์นกับทางเรานะครับดูนะนี่เห็นนะนะครับภายในเอี่ยมมากครับคุณผู้ชมแล้วดูสภาพเบาะ
นี่แบบเบาะเนี่ยทำให้รู้เลยนะว่าดูโรยรถดีจริงๆนะครับไม่งั้นนี่เบาะผ้าอย่างนี้สภาพนี่ไม่อยู่ขนาดนี้แน่นอนไปมาแล้วนะฮะอันนี้ดูแลดีจริงๆครับคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับวันนี้ที่อยากพามาดูไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมคันนี้ลูกค้านะฮะตกลงที่จะตีเทิร์นนะครับแล้วก็จองรถใหม่กับทางเราคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 3,000 ก็เดี๋ยวลูกค้าก็น่าจะจองเป็นเครื่องยนต์ 3,000 เหมือนเดิมพอดีว่ารอคุยกันตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะเอาเครื่องยนต์ 3,000 หรือ 1,900 นะครับก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าท่านใดที่มีรถอยู่นะแล้วอยากได้รถยนต์คันใหม่นะครับคุณผู้ชมนี่ถึงแม้ว่ารถท่านจะแต่งแบบไหนแต่งแบบนี้มาก็ตามนะครับหรือเปลี่ยนเครื่องมาก็ตามนะครับสามารถที่จะนำมาตีเทิร์นได้นะครับแต่ขอให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเช่นเครื่องยนต์ถ้าสมมติไม่ได้เปลี่ยนมาจากศูนย์แบบคันนี้สมมติเปลี่ยนมาจากเชียงกงอ่ะเราก็รับซื้อแต่จะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรมีเลขคุมเครื่องหรือนะครับจดลงเล่มเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามกฎหมายนะครับเรารับนะครับนี่นะฮะเป็นไงแหมน่าซื้อไว้ใช้เองไหมฮะเอาไว้ลุยเข้าป่านี่ถ้าเข้าป่านี้ไม่ต้องอะไรมากมายแล้วเนี่ยใส่วินตัวเดียวนี้เข้าป่าได้เลยนี่สภาพแบบนี้นะครับในระดับหนึ่งเข้าได้เลยนี่นะฮะคุณผู้ชมดูนะครับดังนั้นรถที่ท่านใช้อยู่นะครับเวลาจะมาตีเธอนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับเอามาตีราคาได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวกุญแจให้ครับนะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะที่ลูกค้าจะเอามาตีเธอนะครับก็ลูกค้าก็มาแลกเป็นตัว 2,002 เขาบอกโอ้เอารถใหม่ๆไปขับบ้างดีกว่านะครับนี่พอดีเขาก็มาเอารถแล้วนะครับคนที่มาตีราคาให้ลูกค้านะครับทางเต็นท์เนาะนะครับก็ถ้าใครอยากได้นะครับรถรุ่นใหม่แล้วก็มีหลายรุ่นให้ดูแคปเตียร์4ประตูสูงนะครับมีหมดนะครับแคปสูงนะเราก็มีจัดจำหน่ายหมดนะคุณผู้ชมก็ถ้าใครอยากได้รุ่นไหนก็ทักมาสอบถามหรือว่ามาลองตีราคากันดูก่อนก็ได้นะครับเนาะโอเคครับผมยังไงก็เดี๋ยวผมเอากุญแจรถให้เขาก่อนละกันพอดีเขามาเอารถแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันนะครับผมสวัสดีครับ